ฟ้าฝนไม่ใช่ปัญหาของบรรดาโอตะเมื่อวานนี้แฟนๆ BNK48 นับพันชีวิตพร้อมใจรอชมคอนเสิร์ต BNK48 First Together Concert ซึ่งเป็นโชว์แรกที่มีการขึ้นแสดงของทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2รวม52เมมเบอร์อีกทั้งยังเป็นการแสดงร่วมกับจอ Digital Interactive LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก The Panoramics at Central World BNK48 ทั้ง2รุ่นนะครับนำทีมโดยเชอร์ปรางแล้วก็มิวสิกครับไม่ทำให้ผิดหวังโชว์13เพลงรวดและที่ถือเป็นไฮไลท์นะครับก็คือชุดใหม่ของ BNK48 รุ่นที่1ครับที่มาพร้อมกับซิงเกิลที่4ชื่อว่าคิมิวะเมโลดี้เธอคือเมโลดี้ที่นำมาอวดบนเวทีนี้ให้เหล่าโอตะได้กรี๊ดกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับซิงเกิลที่4ชุดนะคะเป็นชุดของเพลงคิมิวะเมโลดี้ค่ะเธอคือเมโลดี้ค่ะเป็นเพลงใหม่ของพวกเราเพลงนี้หนูว่าค่อนข้างจะมาในลุคของสาวหวานแบบว่าค่อนข้างโตเป็นสาวมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแบบใช่เพราะว่าเหมือนเพลงนี้ค่อนข้างจะโตขึ้นเป็นแนวในเรื่องของความรักของหญิงสาวอะไรอย่างนี้ชุดก็เลยค่อนข้างดูโตเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าก็ยังคงความอ่อนโยนอ่อนหวานไว้อยู่ในซิงเกิลคิมิวะเมโลดี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีเซมบัสทั้งหมด21คนแล้วก็มีรุ่นน้องรุ่นที่2ติดมา5คนเชอร์ปรางเคลียร์ต่อหลังถูกโยงเอี่ยวการเมืองกรณีไปร่วมดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทยร้อนถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องออกมาปกป้องไม่เลยใช่ไหมทำไมอ่ะแล้วมีไปทำอะไรกันต่อไหมคะก็จะมีค่ะเป็นการเรียนพิเศษค่ะโอ้เรียนพิเศษเรียนที่ไหนอ่ะเรียนตรงเรารู้ว่าเราทำอะไรค่ะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่หนูทำหนูไม่ได้ไปพูดอะไรไม่ดีก็ไปลงหาน้องๆสัมภาษณ์น้องๆด้วยซ้ำไม่ได้เป็นคนพูดเองขนาดนี้เชิญตกใจไหมคะตกใจค่ะตอนแรกที่ทราบข่าวก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาให้เกียรติเราขนาดนี้แต่ว่าก็แล้วแต่มุมมองของคนจริงๆต้องบอกว่าก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูศึกษาดูแบบว่าจริงๆอะไรเพราะหนูไม่ได้มีแต่ตนาที่จะทำอะไรเรื่องการเงินเลยจริงๆค่ะก็คือแค่ต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวของ DLTV เรื่องราวของน้องๆที่จะตัวมากขึ้นเรื่อยๆเฉยๆบางคนตีความหมายผิดเข้าไปทำเพื่อแบบว่าประเทศบางคนตีความหมายผิดเรื่องการเที่ยวที่เราเป็นผู้นำเสนอเราเป็นกลางก็ทำใจค่ะเราเป็นคนกลางที่ต้องแบ่งอะไรแล้วก็ยอมรับแล้วแต่เขาคิดแล้วก็ขอบคุณที่ออกมามีคนหลายคนที่ใส่ใจหวังว่าทุกคนจะได้ดูรายการนี้แล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันดี